เรื่องให้ฟังว่าท่านทั้งหลายครับดิฉันเป็นชาวเขาเผ่าอีก้อนบ้านดิฉันอยู่บนดอยอยู่ที่อำเภอแม่สายค่ะขณะที่ดิฉันจบม.3คุณพ่อบังคับให้ดิฉันแต่งงานซึ่งดิฉันไม่ได้แต่งไม่ได้รักเขาเขาเป็นใครก็ไม่รู้ดิฉันพยายามปฏิเสธคุณพ่อไม่แต่งงานคุณพ่อบังคับดิฉันฉันต้องหนีออกจากบ้านและคุณพ่อตามไปจับดิฉันมามัดมือแล้วก็เคี่ยนฉันเห็นไหมครับขายฉันร้ายหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผลเกิดจากคุณพ่อเคี่ยนพวกเราได้รู้เรื่องไหมครับเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นดิฉันน่ะแม่ดิฉันไปช่วยปรากฏว่าคุณพ่อก็ตีฉันตีแม่ด้วยแม่จนสลบนี่คือการใช้น้ำเสียงเล่าเรื่องคนในห้องทั้งหมดเกือบ100คนสะเทือนใจหลายคนร้องไห้อินกับเรื่องที่หลังเพราะฉะนั้นนั่นคือบทที่2ในการใช้คำพูดท่านเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะมีนะครับไม่ได้แกพูดด้วยแกร้องไห้ด้วยมามือปากน้ำตาขอโทษทีจบเลิกขับรถขึ้นมาขาตรงนี้มีแต่รอยไม่เรียวนะครับเอามาให้ดูสุภาพสตรีที่อยู่ในห้องร้องไห้ตั้งเยอะแยะนั่นคือเล่าเรื่องประทับใจแกบอกว่าถ้าดิฉันไม่ได้เจอพ่อคุณธรรมเป็นคนออสเตรเลียเขาอายุ60ปี60กว่าปีแกพ่อดิฉันเขาบอกว่าเขาจะส่งเสียดิฉันให้เรียนจนถึงเท่าไหร่ก็ได้เรียนจนจบด็อกเตอร์ก็ได้ดิฉันจะเรียนฉันจะไม่ยอมแต่งงานเลยฉันจะกลับมาพัฒนาบ้านฉันจะยกเลิกเหตุการณ์การคุมถุงชนอย่างนี้